รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข 23 Cooking Guru วันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่านานามีเชฟที่ import มาจากฝรั่งเศสเลยเชฟนะคะจะอยู่กับนานาแล้วก็สาธิตการทำเมนูแบบฝรั่งเศสมากๆ1เมนูส่วนตอนนี้ขอเวลานานาเตรียมของกับเชฟเฟเดริกสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ Private Chef ของนานาวันนี้มีเมนูที่น่าสนใจมากๆรอคุณผู้ชมอยู่ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวแล้วค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่เราได้โพสต์กิจกรรมตามหาผู้ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจแล้ววันนี้ก็มีเมนูถูกใจของคุณโมยครับคุณผู้ชมใกล้ศาสตร์จีนแล้วเธอมีเมนูสูตรทำขนมเข่งประจำตระกูลแล้วเธอก็ใช้อัมพวากะทิ 100% เนี่ยลงไปคลุกเคล้าผสมทำให้เกิดขนมเข่งที่มีรสชาติอร่อยนุ่มนวลไปพิสูจน์กันก่อนดีกว่านะทำไมคุณโมยต้องใช้กะทิอัมพวาเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยนะคะเวลานึ่งเสร็จเนี่ยมันจะหอมมากเลยค่ะเรียกว่าหอมไปทั้งบ้านเลยมันก็ดูนุ่มๆ นะมีน้ำหนักโอ้โหดูสิตายแล้วคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยอร่อยคุณผู้ชมไม่เหมือนกับที่เคยรับประทานมาจากที่อื่นเลยนะทั้งมันทั้งหอมกลิ่นกะทิแล้วก็ใส่เม็ดแปะกล้วยด้วยอยากเห็นวิธีการทำขนมเข่งสูตรประจำตระกูลได้ไหมคะได้ค่ะเราจะเทส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงไปปั่นนะคะค่ะโอเคค่ะนี่คือแป้งข้าวเหนียวดำนะคะตามด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราแช่น้ำไว้นะคะต้องแช่น้ำไว้ก่อนน้ำตาลปี๊บนะคะนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะจ้าหอมไหมคะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับคิดว่าได้แล้วค่ะอาจารย์เป็นไงคะอาจารย์หอมไหมเออหอมแล้วก็เนื้อละเอียดเนียนเนาะเราก็จะเติมถั่วแดงลงไปลูกเดือยมะพร้าวอ่อนนะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันแล้วพักเอาไว้สักครู่นึงเพิ่มความสวยงามของอร่อยก็ต้องสวยงามด้วยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อคุณโมยคะก็เอาไปนึ่งค่ะอ๋อนึ่งไฟแรงๆเลยนะใช่ค่ะประมาณ20นาทีตายมันสวยน่ากินเนาะค่ะค่ะอุ๊ยตายแล้วเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ขนมแผ่นรวมมิตรธัญพืชลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะคุณผู้ชมขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณม้อยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับวันนี้รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลชัวร์คอร์สเรียนสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีWe'll be right back.
Okay, so the menu today is chicken. Yes, the poulet en croûte de sel. So it means gai ob gleur in Thai. With salt crust. ไก่อบค่ะคุณผู้ชมแต่ไก่อบเกลือของเชฟวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นไก่ที่พอกด้วยเกลือหนาๆเลยเราเคยเห็นตามร้านอาหารที่ฝรั่งเศสเนาะว่าโอ้ยเขาพอกยังไงเกลือถึงหนาได้ขนาดนั้นแต่ตัดออกมาเสร็จปุ๊บมันไม่เค็มอ่ะคุณมันฉ่ำมากๆวันนี้เราต้องรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาไม่ได้ใช้แค่เกลืออย่างเดียวมาดูเชฟทำพร้อมๆกันดีกว่าเชฟบอกว่านะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำการตีไข่ขาวก่อนเขาบอกว่านี่คือเคล็ดลับของเขา normally you are not using only chicken right this recipe can do with the fish chicken very easy okay เขาบอกว่าปกติแล้วเมนูนี้สามารถทำได้กับไก่ทั้งตัวหรือจะเป็นปลาทั้งตัวก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาเมื่อกี้เขาเพิ่งพูดกับนานาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนะคะว่าเขาจะยัดทรัฟเฟิลลงไปในหนังของไก่ด้วยเพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้นโอเค so let's start we put the white eggs then beat them ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะในไข่ขาวแล้วก็ตีไข่ขาวโอเค So we will put the salt first here. ขั้นตอนแรกนะคะไก่อบเกลือของเขาเนี่ยเขาจะเอาเกลือเม็ดโตๆเนี่ยนะเขาบอกเม็ดโตหรือเม็ดเล็กก็ไม่สำคัญนะวางได้ใส่ลงไปข้างล่างก่อน And then the salt. You help me. Okay. ใส่ลงไปนะคุณ No, don't be shy. Okay. Okay. You want some more? Wait. See.Like a wet sand. Wet sand. Very, very wet. Okay. And now you put all around the chicken. Oh my god. เราจะเอาไข่ขาวที่ตีแล้วเลยนะคะกับเกลือพ่อไก่ของเราจนเต็มตอนแรกเขาสั่งซื้อเกลือ4กิโลเราก็ตกใจว่าเอามาทำอะไรเยอะแยะพอเห็นเมนูเสร็จอ๋อเข้าใจแล้วถ้าเราโปะแต่เกลือมันจะไม่เกาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีไข่ขาวเป็นตัวช่วยทำให้ทรงของที่เราจะอบอ่ะดีเคล็ดลับคือห้ามมีช่องอากาศอยู่เลยเขาจะสุกจากข้างในคุณเห็นไหมว่าเชฟจะพยายามปิดไก่ของเขาด้วยไข่ขาวกับเกลือให้มิดแล้วอบไฟแรงๆเลยค่ะ And we will bake it in the hot oven Hot oven what temperature 300 degrees Oh is it Yes very hotVery hot. For 10-15 minutes. Okay. And then 200 degrees for 30 more minutes. Okay. อบไฟแรงๆ10นาทีค่ะแล้วก็อบไฟกลางอีกประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกคือจะบอกว่าสุกเนี่ยขึ้นอยู่กับความใหญ่ของปลาและไก่ของคุณยิ่งตัวใหญ่มากก็ต้องใช้เวลาอบนานอันนี้ลอง1ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปคุณจะรู้ว่าคุณต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่เนาะอ่ะระหว่างที่เราเอาตัวไก่ของเราไปอบวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทานคู่กับผักอบด้วยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำผักอบกันค่ะ While we are waiting for our chicken we're gonna do the roast vegetable right roast vegetables like potatoes and pumpkins okay today you're gonna use potato and pumpkin เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะอาหารตัวนี้เนี่ยสามารถเสิร์ฟกับผักอบได้วันนี้ผักที่เชฟเลือกมาจะมีมันฝรั่งกับฟักทองค่ะคุณผู้ชมมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆกัน So we put the potatoes เราก็จะหั่นผักเป็นชิ้นโตหน่อยนะคะ So we add the olive oil Okay Olive Some black pepper น้ำมันมะกอกพริกไทยดำบุกหยาบทามนะคะจะเป็นสมุนไพรแห้งหรือสมุนไพรสดก็ได้โรสแมรี่นะคะเกลือและกระเทียมค่ะ Don't be shy with the salt Don't be shy with the salt เขาบอกว่าไม่ต้องอายแล้วก็ใส่เกลือ And the garlic And the garlic กระเทียมบุกนิดนึงคุณจะเห็นว่าพอเป็นอาหารฝรั่งเขาจะใส่เกลือนิดเดียวเองโอเคRight, just leave the meat on top. Okay. Okay.
เอาด้านเนื้อขึ้นมาข้างบนนะคะเวลาอบเนี่ยเนื้อจะได้สุกแล้วก็น้ำเมื่อกี้นะคะที่มีน้ำมันมะกอกเกลือต่างๆเทราดลงมาจากนั้นเอาเจ้าผักอันนี้ค่ะไปอบในเตาอบค่ะจนกระทั่งผักของเราสุกโอเค roast until cook for like 20 minutes โอเคค่ะก็คือเวลาที่เราเอาไก่เข้าเตาอบแล้วล่ะเราก็มาเตรียมผักตรงนี้พอผักสุกไก่ของเราก็สุกพอดีค่ะคุณผู้ชมคะผักอบสุกแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้น่ารับประทานมากเนื้อสิ่งอื่นใดตรงหน้าของเราเนี่ยคือไก่อบเกลือของเชฟค่ะเราเมื่อกี้แซวเชฟว่าตายแล้วนี่คุณทำไก่อบเกลือจริงๆหรือเปล่าทำไมออบราวเขาบอกว่านี่คือ good color เขาบอกว่านี่สวยมากไฟเตาอบแรงไปหน่อยแต่เขามั่นใจว่าต้องอร่อยแน่ๆเลย I'm just gossiping you that how come the color is like so brown because the oven was very hot Marina common but you think it's gonna be fineOkay. You don't know, we have to look inside. Okay, so look. Let's start now. Oh, so, เราตัดออกมาได้แบบนี้เลยอ่ะ Oh my god. Okay. Oh. Okay. Oh. ไก่สวยมากอ่ะโอ้โหฉ่ำมาก so be careful it's very hot aha okay โอ้มันเป็นไก่อบเกลือที่พรีเมียมมากนะ like this mm-hmm. oh wow like this okay and we put the roast vegetablesHave nice color as well. Chef บอกว่าสีของผักอบเนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันเสิร์ฟกับผักอบแบบนี้ก็น่ารับประทานคุณจะเสิร์ฟไก่ครึ่งตัวหรือเสิร์ฟไก่1ส่วน4ตัวอันนี้แล้วแต่ขนาดของไก่ที่คุณได้มาแต่แบบนี้1เสิร์ฟอร่อยสวยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเกลือเนี่ยไม่ได้มีอยู่ข้างในเนื้อไก่เลยเพราะข้างนอกดึงออกมาก็ไม่เหลือแล้วไก่สวยมากๆผักอบแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียในการทำอาหารแสนอร่อยที่บ้านกับเมนูไก่อบเกลือนะคะ So try it at home very easy and nice So what's the menu again It's the poulet en croûte de sel ไก่อบเกลือของเชฟเฟเดริกนะคะอย่าลืมเอาไปลองทำดูที่บ้านค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันรอคุณผู้ชมอยู่ติดตามชมสักครู่เดียวค่ะวันนี้เรามีเมนูอาหารไทยยอดฮิตติดอันดับร้านอาหารไทยแทบทุกร้านจะต้องมีเมนูนี้ที่ทำง่ายๆด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูกุ้งทอดซอสมะขามวิธีทำกุ้งทอดเริ่มจากนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้วิธีทำซอสมะขามเริ่มจากใส่มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะซอสมะขามลงในภาชนะตามด้วยหมี่กรอบกุ้งที่ทอดเตรียมไว้หอมแดงเจียวพริกขี้หนูทอดตกแต่งด้วยผักชีเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามที่ทำทานเองก็ง่ายทำขายก็ถูกใจทุกคนแล้วล่ะค่ะสูตรนี้เลือกใช้มิตรผลปี๊บผลิตภัณฑ์ใหม่จากมิตรผลเพราะจะทำให้ซอสมะขามมีสีสันน่ารับประทานนอกจากจะละลายง่ายไม่เสียเวลาเคี่ยวแล้วยังทำให้ตัวซอสดูมีสีสันไม่โดนส่วนผสมอื่นทำให้ซอสเข้มและที่สำคัญทำให้เมนูกุ้งทอดซอสมะขามเงาสวยน่ารับประทานมีรสกลมกล่อมเหมือนร้านอาหารมาทำให้ถึงบ้านเลยเลยค่ะกุ้งทอดซอสมะขามสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้4ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่97 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ที่อยู่ที่24 บาทค่ะ
อย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644อาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับกูรูความอร่อยตัวจริงนะครับที่มาพร้อมกับขนมตัวใหม่นะครับยังไงเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วแล้วมาทุกครั้งก็นำความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมครับว่าฟรุตตามิน่าของเรานั้นเริ่มต้นจากฟรุตเค้กเพราะฉะนั้นขนมของเราโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นโทนแบบมีผลไม้นะมีผลไม้วันนี้ยิ่งเป็นผลไม้จริงๆเพราะไม่มีใครเคยคิดนะครับคุณผู้ชมว่าเค้กโรลที่แสนจะธรรมดาธรรมดาเนื้อเค้กธรรมดาสปันแล้วก็ม้วนด้วยแยมบ้างฟิลลิ่งต่างๆที่เขามีขายทั่วไปบ้างเสร็จแล้วก็เป็นขนมที่ขายได้ไม่ค่อยจะมีราคาแต่วันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเราอัปเกรดเค้กโรลของเราจนกระทั่งออกมาดูมีเป็นขนมเค้กที่พรีเมียมมากขนาดนี้ อย่างเช่นอันนี้โลที่1คุณผู้ชมครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสับปะรดสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับเนื้อเค้กนั้นหอมนุ่มละมุนเราใส่น้ำตาลในตัวเค้กน้อยและที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยด้านหน้าตรงนี้ไม่ใช่แยมนะแล้วก็ไม่ใช่ฟีลลิ่งที่เราซื้อมาจากตามร้านขายพวกอุปกรณ์เบเกอรี่มาทาทาเสร็จแล้วก็ม้วนถ้าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมสังเกตได้พอแกะออกเนี่ยเค้กโรจะออกมาเป็นเส้นเป็นแผ่นมันไม่ได้เกาะติดกันแต่ของเราเกาะยึดติดกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เป็นบลูเบอรี่เราใช้ผลไม้สดๆนั่นหมายความว่าสับปะรดเราก็คัดเลือกคุณผู้ชมต้องเป็นสับปะรดพันธุ์พิเศษนะไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินแล้วไม่ใช่เนื้อแข็งๆแต่ต้องเป็นสับปะรดฉ่ำๆแล้วก็จัดการกวนด้วยกระบวนการผลิตของเราคุณผู้ชมใส่น้ำตาลน้อยๆจึงมั่นใจได้ว่าสอดไส้ทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้เป็นผลไม้จริงๆ 100% แล้วก็หวานน้อยดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมสับปะรดก็คัดพิเศษอันนี้สตรอเบอรี่ก็เป็นสตรอเบอรี่ฟรอเซนที่เราจะต้องมานั่งบดจนกระทั่งละเอียดแต่ไม่ใช่ใส่โถบัดจนกระทั่งมันเป็นฟองฟัดไม่ใช่นะบดจนกระทั่งละเอียดเสร็จแล้วก็จัดการกวนอย่างดีคุณผู้ชมครับยิ่งบลูเบอรี่นะต้องบอกคุณผู้ชมละบลูเบอรี่ฟรอเซนจากต่างประเทศไม่น่าเชื่อเลยนะเปลือกหนาๆแล้วมีน้ำข้างในอมเปรี้ยวนั้นทำเป็นไส้ขนมได้ยากเย็นมากแต่เราก็ทำสำเร็จคุณผู้ชมครับทั้งสับปะรดสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เกาะติดกันเป็นแว่นเสร็จแล้วแช่แข็งบรรจุอยู่ในกล่องสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมครับส่งถึงคุณผู้ชมถึงบ้านทันทีที่ได้รับขนมเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานเลยนั้นตัดออกมาเสร็จแล้วสามารถ1โลฟอย่างนี้แบ่งได้10ชิ้นคุณผู้ชมรับประทานได้เหลือก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้3วัน4วันจนกระทั่งหมดเมื่อคุณแกะแล้วแต่ถ้ายังไม่แกะอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้เย็น -18 และยังไม่แกะกล่องเรามั่นใจว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับทันทีที่ซื้อไปเสร็จหั่นเป็นแว่นอยากให้นุ่มละมุนไหมถ้าคุณผู้ชมอยากให้ขนมของคุณนุ่มละมุนชวนรับประทานเอาเข้าเตาไมโครเวฟประมาณ15วินาทีไม่เกิน30วินาทีขนมของเราจะนุ่มไส้ก็จะนุ่มแล้วก็ตัวเค้กก็จะนุ่มรับรองได้ไม่เยิ้มไหลแล้วก็แยกออกเป็นชิ้นเป็นวงไม่เป็นเกาะติดกันอย่างสวยงามนี่คือเสน่ห์ของฟรุตโลฟรุตตามิน่าของเราคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากเรียนคุณผู้ชมว่าเค้กโลแบบนี้ทำยากนะแล้วก็อร่อยแบบนี้หวานน้อยมีความนุ่มและผลไม้เป็นธรรมชาติเนื้อผลไม้จริงๆ 100% แบบนี้แล้วก็
ปกติแล้ว1โลเนี่ยเราขายที่450แต่วันนี้ไม่ขายหรอกคุณผู้ชมครับอยากให้คุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ประกอบการเบเกอรี่เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเป็นคุณผู้ชมที่เป็น FC อย่างเหนียวแน่นเนี่ยคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเลยสั่งได้ทันทีในออเดอร์3โหลก3รส3สีแบบนี้ในราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นอันนี้ส่งฟรีไม่คิดค่าส่งเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอย้ำนะครับคุณผู้ชมฟรุตตามิน่าฟรุตโร3รสสับปะรดสตรอเบอรี่บลูเบอรี่โปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ3รสคละสีคละรสแบบนี้คุณผู้ชมครับ3โหลราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ1โหล450เราไม่ขายแล้วคุณผู้ชมวันนี้พิเศษจริงๆสั่งได้เลยครับคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนที่ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่มีการไปวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือมีคนไปรับออเดอร์ที่ไหนเลยคุณผู้ชมต้องเพิ่มเพื่อนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเราที่นี่หรือยกโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับ026827644 092268968ทั้งหมด900บาทส่งฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมนะครับครับผมฝากกันนะครับคุณผู้ชมนะครับใครที่ดูอยู่นะเป็น FC ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าชื่นชอบโรเค้กอยู่แล้วฟรุตตามิน่าฟรุตโรเค้กนะครับฟรุตตามิน่าได้ไหมครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้คุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์การันตีว่าเป็นฟรุตโรที่อร่อยที่สุดในชีวิตที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เคยรับประทานมาต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงๆสั่งเดี๋ยวนี้เลยยกโทรศัพท์ครับครับผม900บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะมีโดนัทแบบฝรั่งเศสชื่อเมนูว่าอะไรนะ The Bien โอเค French Donut หรือโดนัทแบบฝรั่งเศสอร่อยมากๆเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดโอเคมาวันนี้นะฮะกูรูความอร่อยเลยกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับความอร่อยแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุเรียนกับช็อกโกแลตเป็นอะไรที่เข้ากันอย่างเหลือเกินนี่นะครับเป็นไงคุณผู้ชม